หมอของขวัญโพ์ล่าสุดเป็นประเด็นที่ต้องฟ้องกันเมื่อเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ทางด้านของหมอของขวัญได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มเพื่อนที่อยู่บนเรือลำเดียวกันกับแตงโมทางด้านกระติกหนึ่งในห้าคนบนเรือก็โดนฟาดแรงแบบไม่ยัง้งจนต่อมาทางด้านของกระติกได้เดินหน้าฟ้องหมอของขวัญล่าสุดกระติกได้เปิดใจผ่านทางรายการโหนกระแสและได้พูดถึงการฟ้องหมอของขวัญไปเจอกันในศาลค่ะติ๊กอยากเจอมาก คำที่จิตมากคือไม่เลี้ยงลูกเด็กเล็กเกิดไม่ได้ไงคะทําไมใจดําทําไมเจร้ายนิติดก,กอบหน้ามาเลยนะโหกล่าวหาแน่นอนติดปรึกษาไม่รู้กี่ทนายละโดนแน่นอนค่ะละเอียดยิบทางอาญาเลยตัวเล็กอะไรไม่ได้คิดกระเช้ามากก็ไม่รับค่ะหนูฟังของคุณหมออ่ะหนูทึ่งนะคุณว่าเรื่องส่วนตัวว่าหนูเป็นงี้เป็นงี้คุณรู้จักหนูเหรอไม่รู้จักอันนี้ผิดนะที่มากล่าวหาว่าร้ายคนอื่นอะ ล่าสุดทางด้านของหมอของขวัญได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดหลังจากที่กระติกไปออกรายการหนกระแสพร้อมเผยว่าได้ข่าวว่าหนึ่งในห้าคนบนเรือออกรายการดังว่าจะฝ้องหมอยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งค่ะ ก็เรื่องขนาดนี้เป็นข่าวดังขนาดนี้จะไม่ให้คนพูดถึงการกระทําของตัวเองอันขาดความรับผิดช,ชอบในฐานะพื้นที่ดีก็เกินไปค่ะเหมาะพร้อมและเหมาะมีปัญญารับผิดช,ชอบกับคําพูดและการกระทําของตัวเองค่ะเพื่อนตกเรือแทนที่จะรีบช่วยกลับวิ่งหาทนายไล่ฟ้องคนพูดไม่เข้าหูดูออกเลยนะคะพื้นเพเป็นคนยังไงพร้อมทั้งหมอของขันยังบอกด้วยว่าอยากเจอทําไมคะหมอไม่อยากเจอเหม็นขี้หน้าฟ้องมายกฟ้องระวังฟ้องกลับ ะะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ